สวัสดีครับผัดดึกผัดดึกแล้วก็ต้องหิวใช่ไหมหิวก็ต้องมากินข้าวกันมาม่าข้าวผัดกะเพราผัดมาจากห้องไงคุกมาร้อนร้อนวันนี้อากาศหนาวนะไม่มีแต่ที่เดินมีที่ไหนฝนตกบ้างนะครับเคฟซีบอกหน่อยสนามบินตกทุกวันเลยอากาศเย็นถ้าจะแถวบ้านผมนี่น่าจะเริ่มหวานข้าวแล้วล่ะวันแรกกําลัง15เจ๋งมันข้าวกันดีนะเวลาอากาศหนาวเราก็มาทำมาม่ามันจะอบอุ่นร่างกายเดี๋ยวตั้งแต่รับทราบ BSQ ชุดที่3จำนวน11ท่านกำลัง15ไม่รู้ที่บ้านหวานข้าวเขามีได้เลนเปล่าปีนี้เป็นงานบ้างน่าจะมีมั้งตกเยอะคงจะไล่เลนเนี่ยวันนี้ข้าวดึกหิวข้าวพร้อมแฟนเดี๋ยวนู้นแฟนอยู่จุดไหนคนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรคนมันน้อยเพราะว่าสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันรุนแรงมากสนามบินนี่ก็มีติดกันทุกวันนะแต่ตอนนี้ไฟบินน้อยลงหมดแทบจะไม่มีคนเลยแทบจะไม่มีเลยดีกว่าต่อพี่แกนบางหน่วยงานส่วนงานก็ปลดพนักงานออกชุดสุดท้ายนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยก็ยังอยู่ตลอดไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนเป็นขนาดไหนก็ยังอยู่นะฮะครับผมว่าโควิดมันในต่างประเทศอะอยากให้ปิดประเทศไปเลยปิดแบบว่าอย่างจีนตอนนี้ไม่มีแล้วนะโควิด19ไม่แน่ใจว่าเขาออกไม่น่าจะมีแล้วล่ะเขาพอเขาปิดประเทศปิดสนามบินปิดไปเลยให้มีแต่พวกผมอยู่มันจะดูแลง่ายครับผมว่าเอาไม่อยู่ตอนเนี้ยถ้ายังปล่อยอย่างนี้เรื่อยไปนะพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านธรรมดาหาข้าวกินทำตายอย่างเดียวจริงเพราะมันลามไปทั่วสายพันธุ์ใหม่อินเดียทราบครับ11ท่านน่ากลัวมากเจนายนะคอมครับแอนที่ออกไปคนนึงเจนายบุคลากรดีๆที่มาสร้างเสียงหัวเราะให้พวกเราก็มาเสียชีวิตลงเพราะว่าโรคอันเนี้ยเสียดายมากเลยขอบคุณน้าสร้างเสียงหัวเราะตลอดผมชอบคลิปซีแกมากแกสร้างเสียงหัวเราะมาใจผมไอ้เล็กอ่ะเล่นตลกคาเฟ่มาเล่นจีเซนคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยกำลังจะสบายเลยเอามาตายไว้ก่อนชีวิตเหนื่อยแน่นอนเลยอยู่ก็สู้ต่อไปเนาะก็ฝากดูแลKFC ผมด้วยทุกคนละกันก็ดูแลตัวเองเนาะขอไปหวังจากรัฐบาลพึ่งอ่ะพึ่งไม่ค่อยได้หรอกตอนนี้ต้องพึ่งตัวเองเรื่องจริงสาระเนี่ยเราต้องช่วยกันนะพวกเราอ่ะไปให้รัฐบาลฝ่ายเดียวไม่ได้แต่ว่ามันพลาดไปแล้วก็คือพลาดเราต้องช่วยกันดูแลตัวเองจะทำยังไงอ่ะแต่เป็นอย่างนี้แล้วอ่ะใช่ไหมต้องมีวินัยตัวเองอ่ะติดก็คืออยู่กับบ้านไม่ไปออกไปร่อนไปแลดที่ไหนผมก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกัน
ไม่ได้กลับหัวหน้าชอบอีกไม่ได้กลับอ่ะเอาคนมาขาดคิดถึงลูกไงป้าเดือน10เดือนแล้วเนี่ยอยากกลับไปเจอหน้ามันบ้างแล้วถ้ากลับมาทำงานใหม่คิดถึงยาวเขาเลยไม่ฝากมันยังได้กลับอยู่แล้วโควิดไปแล้วก่อนรอบใหม่เนี่ยรอบ3รอบ4เนี่ยสู้กันไปคุยใครที่ตกงานอยู่ก็ให้กำลังใจใครที่มีงานอยู่ก็ทำไปเพราะว่าชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปแต่ไม่รู้ว่าเราจะซวยวันไหนโรคร้ายมาติดเราเก็บไว้อัดคลิปเก็บไว้5ปี10ปีกลับมาดูย้อนหลังเงี้ยผ่านเรือบ้างเป็นตำนานอยู่เนี่ยช่วงเวลาที่แสนลำบากสาหัสจากกันก็ผ่านมันไม่ได้ก็ขอให้ผ่านได้นะโอเคครับแล้วก็อัพคลิปเป็นช่วงๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันประมาณนี้สวัสดีครับผมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับหวังดีจากเบอร์5นัด